สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทอแล็บครับวิดีโอนี้นะจะเป็นซีรีส์แรกของ Grasshopper In Depth นะครับเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับการใช้คอมโพเนนต์หรือท็อปิกต่างๆของ Grasshopper นะครับซึ่งวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับตัวคอมโพเนนต์ชื่อว่า Flip Matrix นะครับจะเป็นการสลับ Row Column ของตัว Data ใน Grasshopper นะฮะแล้วก็วิดีโอนี้จะไปเป็นส่วนหนึ่งของ Tutorial ของObservation Tower นะฮะก็ลองดูกันว่าเราสามารถใช้นี้ในการทำอะไรได้บ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาได้ In-depth ในเรื่องของ Flip Matrix นะครับคือวิดีโอนี้จะไปใช้ในตัวของตัว Observation Tower นะฮะก็คือใครกำลังดูวิดีโอนั้นอยู่ก็แวะมาดูอันนี้ก่อนนะครับก่อนขึ้นวิดีโอพาร์ท2ละกันครับคือตอนนี้ผมมีเส้นอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6เส้นนะครับก็คือตอนนี้ผมจะใช้ตัวนี้แหละในการอธิบายว่า Flip Matrix คืออะไรผมจะแบ่งเส้นชุดนี้ก่อนนะครับก็คือใช้ Divide Curve นะครับพอเราได้เส้นทั้งหมดไอ้ได้จุดแล้วนะครับก็คือวิธีการดูว่าตอนนี้ structure ของจุดเราเรียงกันยังไงอันไหนเป็น branch แรกอันไหนเป็นตัวจุดแรกนะครับแล้วก็ไปดูที่ display นะครับแล้วก็ไป point list ตัวนี้แล้วก็ไป point ส่วน size ก็ขนาด text นะครับก็ไปที่ตัวหนึ่งน่าจะพอมั้งขอให้ตัวนี้ก่อนก็คือสีเดียวกันคือแปลว่ามันอยู่ใน list เดียวกันนะครับแปลว่าตอนนี้ใน list ที่เรามีคือไอใน data ที่เรามีคือbranch ที่1ก็คือ branch นี้นะครับสีนี้แล้วก็วันที่2 3 4 5 6ส่วนการเรียงตัวก็ไปจากซ้ายไปขวานะครับตอนนี้ที่ผมเอา data มี data ไว้ก็คืออันนี้ branch ที่0 branch ที่1 branch ที่2 branch ที่3 branch ที่4 branch ที่5อันนี้ก็คือไอเทมที่1ของ branch ที่ไอเทมที่0ของ branch ที่1แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง10นะครับก็คือทุกอย่างจะเรียงตัวอย่างนี้มันจะและอย่างตัวอย่างคอมโพเนนต์ที่สามารถคอนเน็กจุดที่อยู่ในแต่ละบรานช์ได้เลยก็คือจะเป็นตัวโพลีไลน์นะครับหรือว่าเป็นอินเทอร์โพเลตเคิร์ฟเราก็จะไปใช้ตัวนี้ครับดูว่าถ้าเกิดเราใช้โพลีไลน์ในการสร้างเคิร์ฟขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เส้นเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมจุดที่อยู่ในบรานช์เดียวกันแต่ถ้าเกิดเราใช้เนี่ยครับเราใช้ Flip Matrixไปดูที่เซตนะครับแล้วก็ Flip Matrix ก็คือ Flip Matrix like data tree by swapping rows and columns ก็คือมันจะเปลี่ยนจาก row เป็น column จาก column เป็น row นะครับก็คืออย่างอันนี้เปิดดูทีก็คือถ้าเกิดเรียงตัวอย่างนี้เป็นแต่ละ column ถูกไหมครับมันก็จะสลับกันจากมันจะเรียงตัวแนวนี้มันก็จะเรียงตัวไปแนวนี้แทนโดยที่เอาindex ในแต่ละ branch มันกลายเป็นลำดับของ branch แทนนะครับลองดูกันนะอาจจะงงนิดนึงตอนนี้ก็คือเอา data ที่เราอันนี้นะครับก็คือ point แล้วจิ้มเข้าไปแล้วเราไปดูว่าหลังจากใช้ flip matrix แล้ว data เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงก็ดูนี่นะครับก็คือตอนนี้ branch มันจะเปลี่ยนไปแล้วก็คือสีเดียวกันคือ branch เดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้น branch จากเดิมที่มันเป็นรูปนี้จากเดิมที่มันเป็นรูปนี้ถูกไหมครับตอนนี้อันใหม่มันจะเป็นแนวนี้ละเราลองเทียบกันดูทั้งสองอันนะครับจะ copy ข้างในอันนี้อันเดิมนะฮะก็คือเป็นแนวนี้ไล่ขึ้นไปข้างบนบางชิ้นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่พอเป็นอันใหม่หลังจากฟลิปแล้วbranch ที่0คืออันนี้แล้วก็ branch ที่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็คือจะเรียงสลับกันอย่างนี้เลยถามว่าข้อดีเอาไว้ทำอะไรนะครับก็คืออันนี้เอาไว้ว่าถ้าเกิดเราจะสร้างเส้นใหม่ที่เกิดขึ้นเราจะใช้ polyline เหมือนเดิมเส้นใหม่ที่เกิดได้มันจะวิ่งไปแนวนึงก็คือจะวิ่งแนวนี้แทนเพราะว่าตัวคำสั่ง polyline เนี่ยเป็นการเชื่อมจุดที่อยู่ใน branch เดียวกันก็คือเหมือนสลับแนวตั้งกับแนวนอนแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเราจะมีคอมโพเนนต์ที่ช่วยในการทำใ
มันเกิดการชิฟแล้วก็ทำให้เส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นเส้นในแนวนอนละแล้วก็เราจะเอาชิฟลิสต์ออกมานะครับเพื่อเป็นการสลับเป็นการเลื่อนตัวลิสต์ก็ลองดูอย่างเช่นอันนี้คืออันเดิมถูกไหมครับปกปิดนี่ครับถ้าเกิดเราใช้ shift list ในการ shift data ชุดนี้นะครับแล้วก็เอา point ที่ list แล้วก็ shift shift เป็น1แล้วผมเอาไอ้ list ใหม่อันเนี้ยเข้าไปจิ้มที่นี้ก็คือ list ที่ได้คือ index ตัวแรกจะย้ายตำแหน่งไปตามตัวค่าที่เราใส่ใน shift เนี่ยครับก็คือจากเดิม0อยู่นี้เราก็จะบอกว่า0ไปย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฟลิปแมทริกซ์แล้วเนี่ยตัวบรานช์แรกก็จะมาอยู่ที่อันนี้แทนแล้วก็บรานช์0บรานช์1บรานช์2บรานช์3บรานช์4มันก็จะย้ายไปเรื่อยๆแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าให้แต่ละบรานช์มันชิฟด้วยค่าที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นอันนี้ไม่ชิฟและอันนี้ชิฟไป1อันที่2ชิฟไป2อันที่3ชิฟไป3เวลาลากเส้นที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเส้นที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นรูปนี้สมมติเป็นชิปที่1หน่วยเวลาบรานช์ใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอันนี้ลองดูนะครับก็คือเราต้องบอกให้เราต้องสร้าง data เพื่อที่จะแมทช์บอกว่าให้มันเพิ่มทีละ1ก็คือคำสั่งนั้นคือคำสั่ง series นั่นเองไปที่ sequence series นะครับcount นะครับ count ก็คือตามจำนวน data จำนวน branch ที่เรามีคือจำนวนเส้นนั่นเองเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัว list length อันนี้นะครับ list length ตัวนี้เพื่อเป็นการหาว่าเส้นมีกี่เส้นนะครับแล้วก็ได้6แล้วก็ต้องใส่ที่ count เพราะว่าจะได้จำนวนตัวเลขที่ค่อยๆเพิ่มขึ้น6ตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วตอนนี้ครับ list เรามีอยู่5 branch ถูกไหมครับเวลา data ที่เข้าไปถามกันซีรีส์ก็จะต้องเป็น5 branch ด้วยกันเพราะฉะนั้นผมจะกราฟอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปใส่ที่ shift เพราะฉะนั้น data ใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็คือ0มันจะค่อยๆเฉียงไปอย่างนี้ถูกป่ะครับและพอเราฟลิปแล้วมันจะกรุ๊ป0เข้าด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้จะกลายเป็น0 1 2 3 4 5อันนี้ก็เป็น0 1 2 3 4 5ในตัว branch ที่2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอันนี้ครับจิ้มเข้าไปที่ตัว polyline มันก็จะเชื่อมเส้นผมยังชอบดียังไม่ได้ฟลิปถ้าเกิดเราฟลิปแมทริกซ์แล้วแล้วก็ตัวเอามาใช้ polyline นะครับเส้นที่เกิดขึ้นก็เป็นเส้นเฉียงเพราะว่ามันจะกรุ๊ปนะครับศูนย์เข้าด้วยกันทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดเอานี้ผมไปโชว์ในตัวนี้ตัว point display นะครับก็คือมันจะเห็นนะครับเส้นก็จะวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถามว่าทำไมมันถึงมีเส้นนี้ลงมานะครับเพราะว่าbranch ไลน์ลิสต์ที่เกิดขึ้นอันนี้0มันก็0กับ1มันวิ่งมาอย่างนี้ก็คือ0 1แล้ววิ่งไปอย่างนี้ก็คือมันก็เลยมีเส้นนี้ขึ้นมาด้วยก็คือคอนเซปต์นี้นะครับผมจะไปใช้ในตัวในการสร้างสไปรัลเพราะว่าสไปรัลก็คือการค่อยๆเพิ่มสเต็ปเฉียงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเป็นบนเส้นบนพื้นผิวโค้งนั่นเองเราจะไปดูนะครับว่าเราจะเอาคอนเซปต์ตัวเนี้ยไปทำให้เกิดเป็นเส้นโค้งเป็นสไปรัลยังไงนะครับอันนี้เราก็จะลองต่อไปนะครับเราจะเอาคอนเซปต์อันนี้แหละไปสร้างสไปรัลกันผมจะสร้างวงกลมขึ้นมา2อันก่อนนะครับไปที่เคิร์ฟนะครับเซอร์เคิลคือนี้ขอไฮทึ้งหมดที่ไปก่อนเรดิสเราใส่สักสิบแล้วกันจะได้ใหญ่หน่อยเห็นชัดๆนะครับแล้วก็จะสร้างวงกลมอีกอันหนึ่งโดยการ move ขึ้นไปมูฟอะไรตรงๆนะครับก็สัก20ละกันแล้วก็อันนี้ต่อไปนะครับเราก็จะสร้างเส้นเป็นเส้นตั้งนะครับรอบๆวงกลมก็จะใช้คำสั่ง divide curve นี่แหละสักนี่ครับก็ divide อันหนึ่ง divide อันหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเอาใส่สัก8ก่อนก็ได้ครับแล้วเราจะใช้คำสั่งเส้นนะครับเพื่อการสร้างเส้นตอนนี้นะครับเราจะได้ตอนนี้เรามีตัวสตรัคเจอร์อย่างนี้ละก็คือเป็นเส้น8เส้นนะครับเราจะใช้คอนเซปต์เดียวกันเลยในการทำเมื่อกี้โดยใช้ฟลิปแมทริกซ์ในการช่วยทำให้มันเป็นตัวสไปรัลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับเราก็จะ divide curve ก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เราจะ divide เส้นตั้งนี้ละเขาก็จะ
เนี่ยครับ10เราอาจจะเพิ่มนี้หน่อย8อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับเป็นสักได้ชัดๆ20เขาก็20ด้วยละกันอาจจะสูงกว่านี้หน่อยก็ได้ครับปึ๊บปึ๊บได้ดูชัดๆนะครับตอนนี้ก็คือลองใช้ tree parameter เช็คมันดูอีกทีนะครับอันนี้ปึ๊บตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด20บรานซ์นะครับแต่ละบรานซ์มีอยู่21ไอเทมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฟลิปอันนี้นะครับเราจะได้เป็นทั้งหมด21บรานซ์แต่ละบรานซ์ก็มี20ไอเทมก็คือลองเช็คดูเลยนะครับปิดเส้นนี้ก่อนก่อนฟลิปนะครับไปที่ curve แล้วก็ไปที่ผมจะใช้ตัวเป็น interpolate ตัวนี้แทนนะครับเพราะเราต้องการเส้นโค้งเราไม่ได้การ polyline นะครับแต่ถ้าเกิดเราจิ้มตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเส้นนี้เกิดขึ้นก็จะเป็นเส้นตรงธรรมดาอยู่ดีเพราะว่าในตัว point ของเราที่อยู่ในแต่ละ branch นะครับเป็นอย่างนี้อ่ะฮะเห็นไหมฮะคือเส้นมันเป็นอยู่ในเส้นตรงแต่ละสีของมันแต่ถ้าเกิดเราฟลิปมันฟลิปแมทริกซ์นะครับไปที่ set tree แล้วก็ฟลิปแมทริกซ์ฟลิปจุดนะครับฟลิปปุ๊บแล้วก็ไปดูเช็คที่ตัวอันนี้ครับตัว text iPoint display ของเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้แต่ละ list เนี่ยครับจะเป็นแนวนอนหมดละถ้าเกิดเราใช้ interpolate ตอนนี้เราสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นวงกลมนั่นเองเห็นไหมครับแต่สิ่งอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอยู่ดีเพราะสิ่งที่เราต้องการเราจะต้องบอกว่าให้มันค่อยๆเพิ่มให้มันเวลาที่เราฟลิปแล้วครับให้มันค่อยๆเพิ่มไปทีละหนึ่งไปทีละหนึ่งจุดก็คือแทนที่จะได้เส้นที่เป็นวงกลมอย่างนี้จะให้เส้นมันค่อยๆแบบ0 1 2 3ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำการชิฟต์ลิสต์ของตัวก่อนฟลิปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวนี้เราจะบอกว่าไม่ให้0อยู่ที่ตำแหน่งระนาบเดียวกันทั้งหมดคือให้0เนี่ยค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆทีละ1เพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวชิฟต์ลิสต์นะครับตัวนี้นะครับต่อไปแล้วก็มา match data กันตอนนี้ list มีอยู่ทั้งหมด19 20 branch นะครับเพราะฉะนั้นตัวเราต้องสร้าง set ของ number ที่มีทั้งหมดตัว20อันนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มทีละ1หรือทีละเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นจะใช้คำสั่ง series นะครับอันนี้เขานะครับก็คือเราจะนับจำนวนเส้นตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่เส้นก็คืออันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะ this length ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น30นะจะได้ไม่งงไปตัวเลขไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็อันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปใส่ที่ count ตอนนี้เรามีทั้งหมด20อันแล้วซึ่งเราก็มีทั้งหมด20บรานซ์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องกราฟเพื่อให้ match ตัวนะครับเพราะนี้เป็น data เป็น branch แต่ถ้าเกิด series เป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ match กันเพราะฉะนั้น series มันต้อง match เป็น branch ด้วยโดยการกราฟนะครับแล้วไปเซตที่ shift พอได้นี้แล้วเรามาดูว่าตอนนี้ data อันใหม่หน้าตาเป็นไงนะครับก็คือตอนนี้0จะค่อยๆเพิ่มทีละ1ถูกไหมครับค่อยๆ shift ขึ้นทีละ1จุดเพราะฉะนั้นเราเอานี้เข้าไปที่ flip data เพราะฉะนั้น data ใหม่มันก็จะเป็นนี้0สีเดียวกันก็จะวิ่งไปเป็น spiral นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้แหละเข้าไปที่ตัว interpolate curve ของเราเราหาให้หมดก่อนเพราะฉะนั้นเส้นที่ได้ก็จะเป็นนี้เราจะเห็นว่ามีเส้นที่ตัดลงมาใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเราไม่เอาเพราะฉะนั้นไอ้ตัว wrap เนี่ยครับตอนนี้ wrap มันเป็น false อยู่เป็น true อยู่ถ้าเกิดเราติด wrap เป็น false เส้นที่มันลงมามันก็จะไม่มีละเพราะฉะนั้นอันนี้ครับคือเส้นที่ได้คือที่มันขึ้น error เพราะว่าบางอันจะไม่มีจุดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรา shift ลองดูก็ได้ครับนะครับเพราะว่าบางอันมันขึ้น error เพราะว่ามันไม่มีนะครับเพราะมันโดนมันไม่มันบอกว่าไม่ให้วิ่งไม่ให้วนลงมาฮะ periodic ถ้าเกิดลองคลิก print true ดูนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเส้นมันจะพยายามจบให้เป็น
ลูกปิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็น false อันนี้เราก็สามารถเพิ่มขึ้นลงได้เนี่ยครับก็คือเส้นที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือจำนวนเส้นแล้วก็เราสามารถสร้างความแบบชันน้อยชันมากสมมติเรามีสักร้อยถูกไหมครับเราบอกว่าสเต็ปเพิ่มทีละสองหรือสามอะไรเงี้ยครับก็คือความชันของสไปรัลก็จะเปลี่ยนไปจำนวนก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ก็คือเราสามารถเอาอันที่เราพอใจเรามาใช้ได้นะครับเพราะว่าเนี้ยสมมติเราก็จะเอาเส้นไหนเราก็จะเอาเส้นที่ยาวที่สุดที่ต่อเชื่อมกันไปถึงข้างบนนั่นเองเอามาใช้นะครับนี่หรือว่าจะแบบเอาแค่ไหนก็สามารถเลือกไปได้นะครับนี่คือมันขึ้นเออร์เลอร์เพราะว่ามันบอกว่าไอ้บางอันบางลิสต์ที่เรามีนะครับมันไม่มีจุดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยขึ้นเออร์เลอร์สีแดงแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มีจุดพอในการสร้างเคิร์ฟพวกนี้มันก็จะเอามาใช้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบคร่าวๆที่เรามาดูว่าเราสามารถสร้างสไปรัลโดยการใช้ชิฟต์ลิสต์ยังไงกับตัวฟลิปเมทริกนะครับหลังจากนี้เราก็คงจะกลับไปดูตัว observation tower ต่อนะครับโดยใช้คอนเซปต์นี้แหละไปสร้างในออบเจกต์จริงๆกันขอบคุณครับสำหรับการรับชมสำหรับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณครับสำหรับผู้ที่สนใจ Pyramid Design นะครับทาง Tor Lab ก็มี4เวิร์กช็อปให้เลือกตามความสนใจนะครับทั้ง Rhino และ Grasshopper โดยสามารถติดต่อผ่านทาง Facebook TOIR.L หรือทาง YouTube Channel นี้ได้เลยนะครับผมหากมีข้อเสนอแนะหรือติชมนะครับทางเราก็ยินดีรับฟังเสมอนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ